โอเคครับผมต้าธิวาครับรับบทเป็นเนยวัดบัวครับผมบอมธนวัฒน์ครับรับบทเป็นที่หรือธิวาครับจริงๆผมก็เป็นงี้แบบคือคาแรคเตอร์เหมือนเนยเลยครับเหมือนเนยเลยชาชายก็ไปใช่ผมก็เป็นคนประมาณนี้เลยครับผมจะพูดน้อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีความคล้ายธิวาด้วยเหมือนกันตอนที่มาแคสอะไรเงี้ยพี่แชมป์เขาก็เหมือนแบบมองว่าเราเหมือนคาแรคเตอร์ตัวนึงมากเลยแต่ว่าเขาก็เก็บไว้เป็นความลับก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาแคสเอาพี่เขาก็โอเคก็ได้มารับบทในรอบเนี่ยนอยแฟชั่นแบบก็ผ่านไม่เคยครับไม่เคยแล้วผมไม่คิดจะแต่งเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบครับผมชอบแบบไฮแฟชั่นอะไรอ่ะแต่คือเนยมันแบบ2499ต้องแต่งแบบยุคโบราณหน่อยเลยครับก็เปียวอีกแบบรู้จักครับยังไงบ้างตอนนี้มาใส่แฟชั่นแบบนี้แล้วแต่งตอนใช่ไหมก็ถ้าสมมติพี่เตียนเนยมีซีซั่น2ก็แต่งได้อ่ะใช่แต่ตอนน่ะมันคือแบบว่าเราใช้ตัวเรามากต้องใช้อ่ะหรือว่าแบบแค่เข้าไปใช้ชีวิตเลยผมกับทิวาครับผมคิดว่าก็มีความใกล้เคียงกันมากพอสมควรเลยครับแบบวิธีการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเป็นคนแบบเรียบง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาในชีวิตอะไรเงี้ยผมก็คล้ายๆกับทิวาเลยครับผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนต้องเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นความรู้สึกเหรอครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบ2อาทิตย์ใช่คือเมื่อกี้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้คือดูไฟนอลครั้งแรกนะใช่ใช่ด้วยเพราะไม่เคยดูแต่ขนลุกเลยครับอ๋อเทรลเลอร์ดีเหรอสนุกเหรอครับใช่ใช่คือแบบดีมากคือตื่นเต้นมากอยากให้ออนเลยพอไปเล่นซีรีส์เตรียมตัวยังไงอ่ะครับก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากครับผมก็ที่ผ่านมาเราก็เหมือนโฟกัสแค่กับการถ่ายทำมาตลอดเกือบ1ปีเลยแล้วก็เพิ่งมามีงานนี้เนาะที่แบบได้เจอสื่อมวลชนแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็เจอแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ใช่ก็ฝากด้วยนะครับฝากเลยฝากตัวเลยครับไปเจอเราเห็นเขาเปียวมากเลยค่ะนะที่เลยใช่ไหมแล้วในชั้นที่เราเปียวขนาดนี้เนี่ยก็จริงก็เปียวเปียวกันเลยครับประมาณหนึ่งช่วงแรกใช่ไหมครับก็ช่วงแรกก็เก่งนะช่วงแรกก็เก่งแต่พอแบบเราเจอกันบ่อยขึ้นได้ไปเที่ยวกันมากขึ้นเลยก็แบบสนิทกันละก็ชิลครับด้วยความที่เหมือนซีรีส์เราแบบเราถ่ายกันนอกกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเยอะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนต้องออกไปแบบออกไปดูไปออกกองแบบเยอะมากด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้ใช้ชีวิตกับคนในกองด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็ทําให้สนิทกันเหมือนครอบครัวใช่เหมือนครอบครัวจริงๆใช่จริงๆคือแบบเราเจอกันแบบบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยเกินไปตอนนี้ปิดกล้องแล้วก็ยังนัดเจอนี่ใช่เจอกันไปไหนกันทุกคนโอ้เยอะอ่ะอืมใช่โหเยอะเลยครับเพิ่งไปจตุจักรด้วยกันเพิ่งไปจตุจักรด้วยกันมาจะบอกว่าใช่ก็มีหลังปิดกล้องแล้วก็ช่วงที่ถ่ายใช่ช่วงที่ถ่ายก็มีอ่ะก็คือเหมือนเราต้องแบบไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ใช่เลิกกองปุ๊บก็ไม่กลับบ้านกันอะไรเงี้ยก็ไปหาอะไรกินกันต่อกลับบ้านมาแบบตีสองถึงตีสามอะไรเงี้ยตอนนี้สนิทมากครับสนิทมากใช่ก็หวังให้ทุกๆคนแฟนคลับจะชื่นชอบครับเพราะว่าเราก็เต็มที่มากแบบเราถ่ายกันมาปีนึงเราแบบให้ร้อยผมก็อยากให้แบบมันคุ้มค่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมก็เหมือนกันอ่ะเหมือนซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำกันค่อนข้างยากแล้วก็เจออุปสรรคค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราผ่านตรงนั้นมาแล้วตอนนี้เราก็อยากจะเหมือนโฟกัสว่าแบบอยากให้ทุกคนอ่ะได้มา
เอนจอยแล้วก็มีความสุขเลยกับซีรีส์พี่จตินันเลยใช่ครับโหทุกอย่างเลยนะทุกอย่างแต่จะหนักไปทางคอมเมดี้มากกว่าใช่จะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้ฟิลฟูดอะไรอย่างงี้ครับคนดูเนี่ยสามารถดูได้กันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ผมอยากให้เหมือนแบบลูกๆหลานๆชวนแบบอากงอาม่ามานั่งดูด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนทางพี่แชมป์เนี่ยเขาก็ได้ดีไซน์คาแรคเตอร์ให้มันแบบเหมือนคนดูแล้วจะดูรู้สึกดีไปกับตัวละครครับผมคือเอาจริงเล็กๆซีรีส์เราเหมือนแบบเหมือนไม่ค่อยขายทางเนี้ยแบบมันก็มีแต่เราจะเน้นไปทางแบบคลายเครียดมากกว่าใช่ครับคือมีแอคชั่นอะไรเงี้ยใช่ใสๆใช่โอเคได้เดี๋ยวเก็บไว้ดูในซีรีส์ยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจแต่อยากอยู่ใช่ครับผมก็อยากจะฝากนะครับในวันปูกับทีวาด้วยนะครับจะมาแล้วในวันที่18พฤศจิกายนนะครับทางช่อง3/33ทุกวันศุกร์5 ทุ่มตรงมีรันทางเอสเพลย์ครับก็ฝากด้วยครับรับรองว่าชอบเฮ้ยก็ฝากซีรีส์พี่ตีนเลยรับรองว่าทุกคนชอบแน่นอนเพราะเราเองก็ชอบส่วนยายนี่ก็ชอบเหมือนกันก็ฝากด้วยอะไรนะเออก็ไม่แน่ครับThank you.